บีถามในไลฟ์สดตอนเช้านะครับว่าถ้าเราน่ะมีผู้ติดตามเท่าไหร่ถึงจะไลฟ์สดได้นะครับคำตอบก็คือ 1,000 คนนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเรามีผู้ติดตามครบ 1,000 คนก็จะไลฟ์สดได้และพี่เขาก็ถามอีกนะครับว่าแล้วจะไลฟ์สดอย่างไรทำอย่างไรมาดูกันครับเริ่มจากไปที่ช่องของเราก่อนนะครับแล้วกดรูปบวกนะครับพอกดรูปบวกเสร็จนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีผู้ติดตามถึง 1,000 คนเนี่ยไอ้ปุ่มคำว่าไลฟ์สดมันจะขึ้นให้เองนะครับเห็นไหมไลฟ์สดจะขึ้นให้เองจากนั้นเราก็ใส่หัวข้อที่เราจะไลฟ์ได้นะครับนี่เลยใส่ได้เลยนะครับสมมติว่าเราเปลี่ยนหัวข้อนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับที่พี่ต้องการจากนั้นกดคำว่าเพิ่มหัวข้อครับเพิ่มหัวข้อเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าวันนี้เราจะเต้นเราก็ใส่หัวข้อเต้นนะครับเพื่อที่เขาจะไปดึงดูดคนที่ชอบดูเต้นมานะครับหรือพูดคุยทั่วไปอนิเมะนะครับมีหมดเลยนะครับจะเป็นความรู้ก็อยู่ข้างล่างนะครับก็ใส่ได้เลยอ่ะสมมติว่าโอป้าเลือกอะไรดีเลือกเรียนรู้อ่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายให้ความรู้เลือกเรียนรู้นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะไลฟ์สดกดคำว่าไลฟ์สดเนาะแต่คราวนี้มาดูเอฟเฟกต์ตรงนี้นิดนึงครับไปคำว่าเอฟเฟกต์เนาะแล้วคราวนี้เนี่ยบางทีเนี่ยอยากจะใส่ฉากหลังแบบนี้ใช่ไหมครับมาหัวข้อคำว่าตลกแล้วไปที่รูปสีเขียวครับไปที่รูปสีเขียวเห็นไหมครับแล้วก็กดบวกครับแล้วก็ไปเลือกฉากหลังที่พี่ต้องการได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นฉากหลังสมมติว่าป้าอยากได้ฉากหลังบ้านสวยๆนะครับมันก็จะเป็นฉากหลังบ้านสวยๆให้แล้วนะครับแล้วก็เวลาที่กดไลฟ์สดนะครับกดตรงนี้นะครับอันนี้คือกดปุ่มไลฟ์สดนะครับอันนี้คือไลฟ์สดแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยกดปุ่มปิดตรงนี้ครับถ้าเราไลฟ์สดเสร็จแล้วกดปิดตรงนี้นะครับกดปิดตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมกลมๆนะครับอันนี้คือแบบว่าเราเพิ่งเปิดไลฟ์สดมันเลยยังปิดไม่ได้อันนี้คือปิดไลฟ์สดนะครับไอ้กลมๆเนี่ยปิดไลฟ์สดจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าจบตอนนี้ก็คือคุณจะปิดไลฟ์สดนั่นเองครับพอเวลาที่เราไลฟ์สดจบนะครับมันจะขึ้นโชว์ด้วยว่ามีผู้ชมกี่คนนะครับมีผู้ติดตามใหม่กี่คนมีผู้ส่งของขวัญเท่าไหร่นะครับมีเพชรเท่าไหร่นะครับและเราก็จะสามารถส่งเพชรได้ด้วยเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นนะครับซีรีส์ในเรื่องของการสอนคุณทำ TikTok ให้เป็นนะครับใน EP 1ถ้าใครชอบพิมพ์ชอบนะครับใครอยากเรียนแบบยาวๆนะครับเรื่องของการทำ TikTok มือใหม่เนี่ยไปเรียนที่ YouTube อ้อป้ายสารนะครับ Playlist TikTok ได้เลยนะครับสวัสดีครับ